ของสะสมถือว่าเป็นวัตถุทางใจอย่างหนึ่งที่เพิ่มมูลค่าในกลุ่มคนเฉพาะทางและมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องผมได้ไปเห็นข่าวการซื้อขายการ์ดโปเกมอนของเด็กน้อยคนหนึ่งเพื่อนำเงินมารักษาเพื่อนสนิท4ขาของเขาและทำเงินไปได้ถึง 2,640,000 บาทตอนนั้นเองผมก็ไม่ทำอย่างอื่นลุกไปห้องเก็บของเก่าเพื่อหาการ์ดที่เราเคยสะสมมาดูเพื่อจะขายได้เงินมาใช้กับเขาบ้างแต่การ์ดที่ผมเก็บสะสมตอนเด็กๆเป็นพวกการ์ดนักกีฬาเป็นส่วนใหญ่ The Thing Is วันนี้ก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปและมูลค่าการ์ดนักกีฬาเผื่อว่าใต้ถุนบ้านหรือห้องเก็บของเก่าของใครจะมีการ์ดหายากและทำกำไรได้คืองี้นะต้องขอเล่าให้ฟังก่อนว่าการ์ดนักกีฬาส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษแข็งเคลือบมันมีการระบุวันเดือนปีที่ผลิตวาระสำคัญที่ผลิตรวมถึงเลขจำนวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการ์ดซึ่งการ์ดนักกีฬาหรือสปอร์ตการ์ดได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงต้นทศวรรษที่1900หลังจากการแข่งขันเมเจอร์ลีกเบสบอลโดยแถมมากับบุหรี่ของบริษัทอเมริกันโทแบคโคคอมพานีที่มักขายตามการแข่งขันเบสบอลซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามต่อเนื่องถึง11ปีก่อนจะเกิดดราม่าให้ถูกระงับไปส่วนเรื่องดราม่าที่พูดถึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อนักกีฬาเบสบอลชื่อดังจากทีมพิตต์สเบิร์กไพเรตส์อย่างโฮนัสวากเนอร์ออกมาห้ามไม่ให้นำใบหน้าของเขามาผลิตและวางขายคู่กับบุหรี่เพราะเป็นการส่งเสริมเด็กในทางที่ผิดทำให้การ์ดรูปของโฮนัสวากเนอร์ที่ผลิตมาก่อนหน้านี้ด้วยจำนวนเพียง200ใบพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปัจจุบันมีราคาถึง6ล้าน6แสนเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ220ล้านบาทเฮ้ยกระดาษรูปนักกีฬาใบหนึ่งมันมีมูลค่าขนาดนี้เลยเหรอถามจริงนี่คือคำถามแรกในหัวตอนมานั่งศึกษาดูเรื่องการนักกีฬาแต่ความชอบความคลั่งไคล้และความหายากมันประเมินราคาไม่ได้หรอกเนอะนอกจากเรื่องของความเก่าแก่ความสมบูรณ์แบบในการเก็บรักษาหรือจำนวนที่ผลิตที่เพิ่มราคาให้มันแล้วลายเซ็นบนการ์ดและเศษชุดแข่งก็เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับนักสะสมยกตัวอย่างเช่นการ์ด Exquisite Collection ของนักกีฬา NBA อย่างเลบรอนเจมส์ตอนที่ยังเล่นให้กับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สที่ผลิตออกมาในช่วงปี 2003-2004 เป็นการ์ดที่มีลายเซ็นของเจมส์มาพร้อมกับเศษชายเสื้อแข่งขันและมีเรทที่หายากมากๆเพราะผลิตมาเพียง23ใบตามหมายเลขบนเสื้อแข่งของเลบรอนเจมส์ทำให้ราคาการ์ดใบนี้มีมูลค่าถึงประมาณ60ล้านบาทเมื่อกีฬาอื่นๆเข้าสู่การทำกำไรด้วยการ์ดสะสมแน่นอนว่ามันก็มาถึงการ์ดนักฟุตบอลโดยการ์ดนักฟุตบอลที่ปัจจุบันราคาแพงที่สุดก็คือการ์ดพร้อมลายเซ็นสดๆใบแรกของเออร์ลิงฮาลันนักเตะชาวนอร์เวย์ที่มีมูลค่าประมาณ14ล้านบาทเพราะคนในวงการต่างคาดการว่าเออร์ลิงฮาลันอาจก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะหมายเลขหนึ่งของโลกคนต่อไปทำให้นักสะสมต่างแย่งชิงมาเพื่อหวังเก็งกำไรในอนาคตการ์ดที่มีราคาแพงส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดนักกีฬาชื่อดังในสมัยที่ยังคงเป็นรุกกี้เพราะเมื่อเป็นเพียงรุกกี้การ์ดของนักกีฬาเหล่านี้จะถูกผลิตออกมาน้อยมากเพราะยังไม่ดังใครจะผลิตออกมาเยอะๆล่ะไปผลิตตัวผู้เล่นดังๆพวกท็อปสตาร์ระดับลีกหรือระดับโลกดีกว่ากลับมาคิดเล่นๆในระหว่างที่กำลังหาการ์ดในกล่องเก่าๆสมัยเด็กว่าจะไปแอบซื้อการ์ดนักกีฬาไทยมาเก็บไว้เพราะในอนาคตน่าจะได้กำไรดีอยู่นะไม่แน่ต่อไปเราอาจจะได้เห็นนักกีฬาไทยอยู่บนการ์ดระดับโลกมากขึ้นเช่นการ์ดจอนาธานเข็มดีการ์ดไม้อชิตพลการ์ดธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรและการนักเตะอีกหลายๆคนให้แฟนๆชาวไทยได้สะสมอย่างการ์ดเจชนาธิปก็มีนะนักสะสมในญี่ปุ่นก็ตามหาเพื่อเก็งกำไรกันและราคาก็ทยอยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมีเพียง53ใบและถ้าวันนึงมีการ์ดจูดเบลก็แอบมาบอกด้วยนะจะไปซื้อเก็บไว้เพราะเป็นเด็กลูกครึ่งไทยอังกฤษที่น่าสนใจเลยแหละก่อนจากกันไปถ้าทุกคนที่ดูอยู่มีการ์ดใบไหนทั้งการ์ดที่หายากหรือการ์ดที่ชื่นชอบเอามาแชร์และพูดคุยกันได้นะเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในของสะสมคือมูลค่าทางใจที่สร้างความสุขให้กับเจ้าของให้กับแฟนกีฬาหยิบมามองเมื่อไหร่ก็รู้สึกดีกดติดตามกันด้วยนะและถ้าเจออะไรสนุกๆจะเอามาเล่าให้ฟังใหม่